When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. มารอกินข้าวใช่ไหมคะลูกรอแป๊บนึงนะคะหิวข้าวหรอรอแป๊บนึงดีดิอาหารหมานะคะของลิลี่เขาจะเป็นแบบสำหรับหมาโกลเด้นนะแล้วนี่ของไลลาค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งไก่ต้มเดี๋ยวใส่อาหารเปียกไปอีกลิลี่ให้หมาดูหน้าเดี๋ยวมันหนูตาบวมเลยอ่ะพอดีเดี๋ยววันนี้9โมงครึ่งนัดหมอพอดีให้หมอดูตาด้วยเลยตอนนี้ลิขุลินาก็เรียนพิเศษอยู่นะคะและนี่ก็จะมาพาลิลี่ไปหาหมอค่ะลิลี่หนูเป็นเด็กที่แบบใช้ประกันคุณมากไปหาหมอตลอดไปลูกลิลี่ขึ้นรถลิลี่แรงมหาศาลมากเลยอะลูกก็มาถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลสัตว์ประจำบ้านเราปาลุกไปดูตากันเนาะให้คุณหมอดูตาสิทำไมอยู่ดีตาบวมขึ้นมาใหญ่เลยเนี่ยก็ตรวจมาแล้วนะคะที่ตาบวมเนี่ยเพราะว่าลิลี่น่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในหมาโกลเด้นเนี่ยค่ะภูมิแพ้ละอองอากาศนะคะคือแบบสูดดมอะไรเข้าไปที่เขาแพ้ในอากาศก็จะเป็นทันทีซึ่งเซงคุณหมอก็สันนิษฐานว่าหรือว่าจะเป็นแบบหน้าหรือดูใบไม้ร่วงมันก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆที่แบบปิวไปปิวมาแล้วเราก็ไปสูดดมเข้าอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะนี่มันมีความบวมๆหน่อยนะคะที่หน้าที่ตาแล้วก็ในหูด้วยค่ะคือในหูก็มีแบบแบคทีเรียที่เกิดจากภูมิแพ้นะคะซึ่งก็เกิดในหมาโกลเด้นเยอะเหมือนกันค่ะก็คุณหมอเขาก็ล้างหูหยอดหูให้เรียบร้อยนะคะสื่อมันก็จะเลี่ยงยังไงล่ะคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆออกไปนอกบ้านแล้วแบบเหมือนคนนะคะเหมือนตอนที่มีเป็นแบบละอองเกสรที่แพ้ค่ะก็เหมือนกันเลยหมาก็เป็นเหมือนกันแต่มันจะออกมาในรูปแบบของแบบตาแดงอะไรอย่างนี้นะคะเยื่อบุตาอักเสบหูอักเสบคันบางตัวอาจจะแบบหายใจอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็สรุปว่าน้องลิลี่ก็คงไม่รอดพ้นโรคที่โกลเด้นมักจะเป็นนะคะก็คือภูมิแพ้ค่ะอะโตพีนะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะคุณครูก็ยังอยู่นะคุณครูสอนพิเศษเลโอต่อนะคะแล้วแบบวันนี้ร้อนมากคือนี่มันเดือนพฤศจิกายนอะแต่บีอะใส่เสื้อแบบแขนสั้นนะเพราะว่าตอนใส่เสื้อกันหนาวไปแล้วร้อนมากเลยถอดออกอากาศนี่คืออากาศแบบร้อนขึ้นจริงๆค่ะโลกร้อนเลยมากปลอกแอปเปิลของบ้านเรานะคะเลโอนะคะก็ทำงานกันก่อนนะคะแล้วอีกสักพักหนึ่งค่อยพาเด็กๆไปข้างนอกค่ะอันนี้ก็มีส่งของอีกนิดนึงนะคะเรียกเขามารับของคือตอนนี้ก็แบบเคลียร์อะไรได้ก็เคลียร์ไปก่อนเลยค่ะบ้านจะได้โล่งๆนะคะเดี๋ยวพาเด็กๆไปข้างนอกก่อนนะคะส่วนวันนี้หมาอยู่บ้านไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกไปข้างนอก
วันนี้อากาศจริงๆประมาณ 22-23 องศานะแต่ว่าแดดแรงทำให้รู้สึกแบบร้อนนะคะร้อนไหมรถร้อนมากค่ะและนี่ดูอุณหภูมิในรถนะคะขึ้น31องศาก็ว่ารถร้อนนะตื่นลูกถึงแล้ววันนี้เรามาที่ Tower Park นะสวนใกล้บ้านคือสวนใกล้บ้านมันก็มีอยู่ไม่กี่สวนแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยล่ะแล้วนี่มาแวะดูแมงมุมใหญ่นะคะตรงนี้ก็แบบใหญ่แมงมุมเต็มเลยก่อนอื่นนะคะเราจะมากินกันก่อนเลยค่ะตรงนี้เลือกกันอันนี้ของลิคูเป็นอะไรลูกคิชิเมนเป็นแบบเส้นใหญ่ๆนะอร่อยไหมไม่อร่อยมันเป็นอะไรโชยุหรอมิโซะโชยุราเมงโซยุโชยุชาชูเมนกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรด้วยดีไหมคะเห็นเด็กกินแล้วก็อยากกินกับเขาส่วนนี้นะนี่กินแต่ไอติมนะเพราะว่าก่อนออกมากินอะไรแล้วนี่ขู่คิชิเมนเป็นไงเหมือนอุด้งไหมไม่หรอเหมือนราเมงเหรอมาหมาคิดว่ามันเป็นเส้นอุด้งที่แบนอะคิชิเมนมาหมาไม่ค่อยกินเลยนะคิชิเมนมันเป็นเส้นของนาโกย่าเขียนว่าปิด5โมงนะคะแต่ว่าแบบเริ่มมีไฟประดับแหละแปลว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่เขาน่าจะเปิดให้เรามาตอนกลางคืนคือในสวนเนี่ยเดินมาแล้วหมาเยอะมากเลยค่ะจริงๆก็ว่าจะพาลิลี่กับไลล่ามาและแบบธีมของเขาก็คือสมายนะคะเป็นแบบตัวหน้ายิ้มเต็มเลยนี่ค่ะฝั่งนู้นนะคะเริ่มเห็นสีของใบไม้แดงแล้วค่ะน้าหนูเอาหน้าไปเข้าหน่อยสิลูกถ่ายรูปเดี๋ยวรอเขาเปิดให้เรามาดูไฟเราลองมาดูกันแล้วกันเนาะนี่ไหมลูกมาไหมกลางคืนมาปะคะไม่ตอนกลางคืนหนูจะมาดูไฟไหมแต่เขายังไม่เปิดนะนี่ไงไฟเนี่ยเขาเตรียมไฟไว้แล้วเนี่ยนี่คือแบบมาช้าไปนะคะปกติมันจะเป็นสีแดงสวยหายไปหมดแล้วตรงนี้ก็มีขายนะขายทาโกยากิคาราอาเกะแล้วก็นี่อะไรเอ่ยอะไรหนูอยากกินอะไรนะสายไหมเท่าไหร่อ่ะลูกโอ้โหดอกไม้สวยมากและคนก็เยอะมากเช่นกัน
ขาจะเริ่มให้ดูไฟได้วันที่11ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคือแบบคนพาหมามาเดินเล่นเยอะแบบเยอะมากๆค่ะหรือว่าแต่ก่อนเขาก็พามาแต่เราไม่เลี้ยงหมาเราเลยไม่สังเกตหรือเปล่านะคือตอนนี้มาแล้วมาสังเกตคือแบบทำไมหมาเยอะขนาดนี้แล้วแบบเจอน้องฮัสกี้คือเป็นคนชอบฮัสกี้นะคะก็โอ๊ยน่ารักจังเลยก่อนกลับบ้านนะคะป้าป๋าโทรมาบอกว่าซื้อคาราเกะมาฝากด้วยอ้าวก็มาร้านเดิมกันค่ะน้ำหมาดูตาสิลูกตาหายบวมแล้วแสดงว่าหนูต้องไปโดนอะไรที่หนูแพ้มาเนาะเห็นไหมพอได้หยอดตาได้กินยาก็หายเลยหนูคนนี้ล่ะลูกคนหนึ่งนั่งข้างล่างคนหนึ่งนั่งข้างบนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน